กับหนึ่งความเข้าใจในเรื่องราวของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องของสุขภาพก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นก็ไม่เกี่ยวใครจะขึ้นเขาลงห้วยช่วยกันนะรับรู้รับทราบรับรองเป็นนัยยะเอาไว้หน่อยก็ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดนะการติดตามข่าวสารว่าเราจะติดตามข่าวสารผู้ใดนำเสนอต้องสำคัญนะฮะผู้ใดนำเสนอใช่ไหมแม้แต่ที่นี่เหมือนกันบ้านเราดทีวีใครนำเสนอเนี่ยใช่นะถ้าหากก็ไม่ใช่ลุงหมอนำเสนอก็จะมีใครจะเนี่ยแล้วลุงหมอมีอะไรดีจะเนี่ยก็ดีหลายอย่างอยู่นะถึงแม้ว่าดีไม่ทุกอย่างก็ดีหลายอย่างอยู่นะเงี้ยนะไอ้ดีๆไม่ดีใครๆก็รู้เป็นนัยยะทั้งนั้นเลยครับรู้กันมากน้อยค่อยแรงก็ไปตามเกิดตามมีเนาะอ่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปดูหนังสือพิมพ์รายวันมองนั่นมองนี่นะดูนั่นดูนี่ไม่มีไฮไลท์อะไรวันเนี้ย เมื่อไม่มีไฮไลท์ทำไงเดียก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยแหละครับวิพากษ์ในเรื่องของอะไรมากที่สุดอย่าลืมนะว่าบ้านเรากำลังอยู่ในโหมดสำคัญของการเลือกเฟ้นผู้บริหารบ้านเมืองใช่ไหมถือว่าโหมดสำคัญมากนะครับกำลังจะ มีนายกรัฐมนตรีที่ผ่านการเลือกตั้งอะไรกันต่างกันมาก็ถือว่าโหมดสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าโหมดนี้นะฮะถ้ามันตั้งตัวได้ตั้งหลักได้มันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งผลไปทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมจุดนี้นะฮะที่เป็นจุดที่คอยพิจารณาว่าเมื่อไรเนาะเมื่อไรเนาะเนี่ยจะได้นายกรัฐมนตรีออกมาวิริวันราวยังไม่พอนะฮะยังต้องได้คณะรัฐมนตรีอีกนั่นนะครับจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าสำนวนนะฮะกว่าทัวจะสุกกว่าจะไปถึงนั่นแปลว่ากว่าทัวจะสุกงามันเรียบร้อยจ้าถามว่างามันหมายถึงอะไรก็สังคมแหละครับสังคมมันไปแล้วสังคมมันดำเนินมาแล้วสังคมมันคืออะไรก็มนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เรียกว่าสังคมครอบครัวนึงมีอยู่4คน5คนก็สังคมในครอบครัวไงใช่มั้ยสังคมในครอบครัวสังคมในชุมชนสังคมในวัดสังคมในสุเหร่าในมัสยิดสังคมในโบสถ์วิหารใช่มั้ยสังคมไหนๆล่ะสังคมในเรื่องของงานศพงานบวชใช่ไหมล่ะงานประเพณีงานวัฒนธรรมสังคมหมดสังคมการศึกษาในโรงเรียนมัธยมประถมนะระดับอุดมศึกษาสังคมครูบาอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ละคณะแต่ละวิชาการสังคมทั้งนั้นเห็นไหมครับสังคมมัน108,000ประการนะครับกว่าทัวร์จะสุกนู่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมมันไปแล้วจ้ะมันเลตุเปหรือเปล่าหรือเปล่าก็เป็นคำถามผ่านจอแล้วครับท่านก็ลองใคร่ๆทวนกันดีสังคมสมาคมสมาคมนักข่าวสมาคมสื่อมวลชนใช่ไหมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยสังคมทั้งนั้นสังคมดิจิตอลว่าไปนู่นไปมาเนี่ยสังคมมันก็จะไปกันใหญ่แล้วนะครับล่าสุดในเรื่องราวของ
ข่าวทีวีดิจิตอลที่เขาพูดถึงกันไปไม่รอดตั้ง7 8มั้ง6 7 8เนี่ยครับผู้คนจะตกงานอีกนักอะไรผู้ทำงานผ่านสื่อสารมวลชนเนี่ยครับในเรื่องของสื่อทีวีดิจิตอลเนี่ยครับใช่ไหมเมื่อเวลาถอนสมอไปต่อไม่ได้อ่ะมีแต่ควักกับควักอย่าบอกกว่าทัวร์จะสุกงานไม่หมดแล้วจ้าก็อยู่ไม่ได้กันอยู่ไม่ได้สังคมก็ตกงานตกการนี่แหละครับว่าทำนี้ไม่ตกการตกงานในครอบครัวเดือดร้อนไปครอบครัวจริงๆเห็นไหมเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันสองวันนะครับมันซึมซับกันมาหลายปีดีดักกว่าที่มันจะมองให้เห็นได้ชัดเจนเอ้ยมันไปไม่ได้ไปไม่รอดนี่มันก่อนเรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าคนไหนไม่มีแนวทางความรู้สึกนึกคิดที่ยาวไกลนะฮะก็ไม่สามารถที่จะดำรงดำเนินอยู่ได้นะส่วนมากแล้วก็มนุษย์พูดมีใจร้อนปืดปาดปืดปาดก็เดินพลาดจนได้นะจริงๆแล้วเรื่องของโทรทัศน์เนี่ย เดิมทีเดียวนะมีช่องอะไร3 5 7 9อะไรต่อนะมีอยู่6 7ช่องใช่ไหมพอเวลาทีวีดิจิตอลออกมาอีกกี่ช่องไม่ใช่24ใช่เลยนะเพราะว่ายุคสมัยมีเฉพาะ3 5 7 9และอื่นอีก2ช่องไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ผมก็จำอยู่แค่นี้ก็เวลาทำรายการโอ้โหโฆษณาปีละหลายแสนหลายอะไรก็ว่านไปฮาปาร์ตี้ขาดเวลาแพงหูอื้อหูฉี่เลยครับผมก็ไปใช้บริการช่องเก้าอสมทเหมือนกันนะยุคสมัยนู้นมันชื่อว่ารายการพิทักษ์ยันยนต์ เล่นไปหลายงวดเหมือนกันแหละครับ แล้วก็มีรายการเลยรายการชื่อกลางดึกจำไม่ได้แล้วล่ะครับก็ใส่เข้าไปหมดไปหลายตังค์เหมือนกันแล้วเวลาแพงมากนะครับเดี๋ยวกันว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่เต้ครับวิทยุก็เหมือนกันกำลังพูดถึงทีวีก็ทีวีอย่างเดียวก็น่าจะพอนะฮะอย่าเพิ่งล้ำไปยังวิทยุเลยแพงมากแต่พอละทีวีดิจิตอลมาปุ๊บเนี่ยงานโฆษณาทางด้านทีวีต่างๆนั้นมันก็ถูกกระจายออกไปกระจายออกไปทางทีวีดิจิตอลเพราะฉะนั้นทีวีกระแสหลักเนี่ย3 5 7 9ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนี่คือกระแสหลักก็ด้อยคันไปเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงทุกวันนี้จะไปรอดหรือเปล่าเนาะอยู่ได้เพราะศักดิ์ศรีหรือเปล่าเนี่ยศักดิ์ศรีมันอย่างว่าแล้วโกยมาเยอะนะเสียหายไปหน่อยก็คงคนนักแข่งไม่ร่วงหรือมั้งประมาณนั้นครับสุดท้ายจะไปรอดไหมนี่ก็เลยทีวีกระแสหลักมีคนดูกี่คนทุกวันนี้ครับใช่ไหมส่วนทางด้านดิจิตอลก็เหมือนกันมีคนดูกี่คนโฆษณาก็ไม่เข้าเมื่อโฆษณาไม่เข้ารายรับไม่เข้ารายจ่ายอย่างเดียวนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องนี่ผู้ทำงานเนี่ยไม่น้อยกว่า100คนนะครับร้อยคนต่อเดือนจะเท่าไหร่แล้ววันนี้จะค่าตัวแพงพอสมควรนะฮะก็ไหวแล้วโฆษณาไม่เข้าก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับจบไปเรื่อยอะไรเกิดที่นี่ฮะปัจเจกบุคคลจะเกิดมือถือมือถอยเนี่ยจะเกิดใช่ไหมครับจะมาดีลุงออกรู้ทันนะก็เลยมาทำทางด้าน YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพโดยเฉพาะโดยตรงเด้อสิบอใครด้วย2มือเปล่าและ1ความเข้าใจนะครับก็ทำกันมาเรื่อยดีนะผมไม่ได้ทำการค้าเนี่ย
ทำการค้าโอ้รักษามนุษย์บรรณาเนี่ยครับทำไมผมถึงไม่ทำรูปแบบการค้าอนาคตไม่แน่นะอยู่ เพราะผมรู้ดีว่าจะพูดดีไม่ดีเดี๋ยวพูดไปเริ่มจะกลายเป็นบ้นไปขึ้นฟ้านะก็เห็นความทุกข์ของมนุษย์เนาะความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์การมีโรคเป็นทุกข์อโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเขาก็บอกว่าเป็นสุขอันประเสริฐแต่ลุงหอกบอกว่าการที่ไม่มีโรคนะเขาว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐลุงหอกบอกว่าการไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐสุขกับลาภตีความสุขกับลาภลาภเป็นยังไงลาภยศสรรเสริญใช่ไหมคำว่าลาภเนี่ยหรือว่าลาภก้อยซอยแซ่ นะเพราะฉะนั้นอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยอันภาษาเก่าเนี่ยรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไปซะรองเท้าคู่ใหม่มาใส่การที่ไม่มีโรคมีสุขเป็นสุขอันประเสริฐประเสริฐเลือดสเมนแตนเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างลุงออกไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนมันก็มีความสุขกับพี่จะกินเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่เห็นไหมครับก็ได้เสมอต้นแล้วก็เสมอปลายการที่ไม่มีโรคปวดหัวก็ไม่เคยปวดปวดหลังปวดเอวก็ไม่เคยปวดท้องไส้ไหมทั้งนั้นนะครับขับถ่ายสะดวกสบายนะเห็นไหมก็คนมันมีดีมันที่เกิดเป็นอย่างนั้นได้รักษาตัวเองได้เมื่อเวลารักษาตัวเองได้แล้วก็อยากจะให้ท่านจิตนาจอที่เคารพทุกท่านนะก็ให้รักษาตัวเองได้เช่นเดียวกับลุงอ๋อก็ข่าวนั่นเองแต่จะให้ดีเลิศประเสริฐสมัยนั้นก็รักษาคนอื่นได้ด้วยก็รักษาคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแล้วก่อนใช่ไหมครับหาเงินมาในครอบครัวได้เอาไปให้เขาหมดเงินทองนะครับใช่ป่ะใช่จะบอกว่าฟรีฟรีมันก็โอ้ยมันฟรีไม่จริงนะครับหามาได้ให้ไปเขาให้คนก็หมดเลยครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมก็มีส่วนต่างต่างก็ทะเลาะเบาแว้งกันในครัวเรือนอีกนะสุดท้ายก็มาลงที่สังคมครอบครัวไปกันไม่ได้ทะเลาะกันโอ้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดีสังคมครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งเห็นไหมครับก็มันก็วนกันอยู่นี้แหละครับวนอยู่ในรูปวนอยู่ในอ่างอยู่เงี้ยไปไหนก็ไม่เป็นไม่มีทางออกเลยไปไหนก็เจอแต่ทางตันเรื่องสุขภาพเป็นทางตันตั้งนานเวลาเนี้ยมันเริ่มต้นผิดไม่รู้นะส่วนตัวผมมันเริ่มมาตั้งแต่นู่นนะไอฉีดเขาเรียกอะไรวัคซีนแหละนั่นแหละครับฉีดวัคซีนนั่นแหละวัคซีนวิทยาศาสตร์แต่วัคซีนในธรรมชาติกันละกันก็คือภูมิต้านทานธรรมดาธรรมดานี่เองนะเพราะฉะนั้นไอ้ภูมิต้านทานภูมิต้านทานเนี่ยมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะธรรมชาติมันมีของมันเองอยู่แล้วเราไม่รู้จักกลไกของภูมิต้านทานต่างหากที่มันเกิดมาจากอะไรบัดนี้ลุงหอกและคณะก็แล้วกันรู้จักกลไกภูมิต้านทานเรียบร้อยแล้วจ้าสิ่งนั้นคืออากาศนี่แหละครับเห็นไหมนับอากาศไงนั่นแหละครับคือสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราเองเห็นไหมครับเมื่อมีภูมิต้านทานมีในธรรมชาติธรรมชาติมันก็จะดูแลธรรมชาติของมันเองอย่าให้ภูมิต้านทานหรืออย่าให้วัคซีนออกจากโรงงานมาใส่ตัวเราเนี่ยลุงหอกไม่ใช้แน่นอนนะครับไม่ใช้เลยนะครับเห็นไหม74-75ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่วิตกอกเพื่อมกับคำว่าวัคซีนที่เขาพูดถึงกันนะครับหนักๆเข้านะฮะนู่นมาจากพี่เบิ้มองค์การอนามัยโลกเด็กสาวกำลังจะแตกเนื้อสาวเนี่ยกำลังจะขออนุญาตไม่น่าจะพูดนะไม่น่าจะพูดออกปากลุงออกเลยคำพูดต่อไปนี้ผมใช้คำว่าเหือดเขื่อนพังแล้วกันง่ายดีเด็กๆเขื่อนเริ่มพังแล้วแค่นี้ก็บอกฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งที่ปากมดลูก
อายุ12 13เพศแม่เห็นมั้ยเร่งแล้วได้แต่ต้องมีสัญญานะเนี่ยก็จะบังคับเลยแหละครับเห็นมั้ยบังคับอย่างเงี้ยพระโถ่เอ้ยไม่รู้นะส่วนตัวผมจะไม่ให้เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาส่วนในตัวถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับจะว่าไปสมวิสินเราสร้างภูมิด้านฐานครับให้ลูกให้หลานนับอากาศกันอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาพยายามจำเป็นหลักครับปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาขนาดเล็กๆก็ถือเป็นอาหารนะบริโภคกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาหารไปครับไอสัตว์ใหญ่โตๆเนี่ยถ้าหากว่ามีก็กินไม่มีก็อย่าไปร้องหามันครับยังไงเขาก็ว่าสัดส่วนที่เรียกว่าโปรตีนก็กุ้งหอยปูปลาเมื่อก่อนโปรตีนเหมือนกันแล้ววะอย่างเงี้ยทำไมต้องไปเล่นหูฉลามเนี่ยเรื่องของเขาจะเนี่ยเห็นไหม ใช่ไหมที่ใครจะว่าไงข้านิยมไปหมดนั่นแหละเขาเอาเถอะคนที่เขามีจีเยอะๆก็ปล่อยเขาไปของเรามีจีนน้อยๆก็กุ้งหอยปลาธรรมดานี่แหละครับใช่ไหมสันปงสัตว์ปีกจากเท่าไรปลายนาก็มากินกันสบายสบายสบายบรือเนี่ยนะถ้าคิดยันอย่างธรรมชาติธรรมดามันก็ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนไม่จำเป็นต้องไปเต้นกับสิ่งเหล่านั้นหรอกทำไมล่ะลองคิดเล่นๆสิครับต้องคิดอยู่ในกรอบนะถ้าหากว่าชีวิตของคนไทยเราเนี่ยฮะเริ่มมาตั้งแต่ที่ว่านี่ครับใช้ธรรมชาติหล่อหลอมมาตลอดมันก็จะไม่มีอะไรนะแต่มันก็เกิดมาพวกก็เจอแล้วนะไอ้วัคซีนที่พูดถึงกันเนี่ยไม่ว่าจะวัคซีนเรื่องของอะไรอหิวาตกโรคเอ้ยหรือว่าหัดเยอรเผือกเยอรมันเอ้ยเนี่ยมาใส่เข้าไปตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยสุดท้ายเป็นไงมนุษย์คนไทยอะมีโรคกองกันเต็มแต่ละคนโอ้ย2 3 4ชื่อโรคตายครับจะไปต่อได้มั้ยเนี่ยครับก็แปลว่าทิ้งธรรมชาติกันมานานเอาแต่วิทยาศาสตร์เข้ามาใส่ตัวมันก็เลยจะไปต่อไม่ได้ตันสุดท้ายแพงก็แพงแต่เนี่ยเห็นไหมครับนั่นจนกระทั่งรัฐบาลก็ทนไม่ไหวอ้าว30บาทให้กันทุกโรคก็ฮือฮาปาร์ตี้ต่อสุดท้ายเป็นไงต่อโต้ยถ้ามันหายมันจะเรื่องเรื่องไปทำไมทำมันคิดไม่เป็นของแค่นี้ฮะถ้ามันหายถ้ามันดีมันจะเรื่องเรื่องไปทำแมวทำไมทำมันคิดไม่เป็นโอ้ยตา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 ยก็มันไม่ดีมันจึงเรื่องเรื่องดีไปดีนะ3ปีที่ผ่านมาได้โรคหนึ่งนะผ่านไป3ปีมาอีก2 1ยังไม่จบเลยเพิ่มโรค2เข้าไปแล้วอีก3ปีถัดมา1 2ยังไม่จบเลยเพิ่มโรค3เข้าไปแล้วโอ๊ยตายทำไมคิดกันไม่ได้หรือว่าไม่มีใครชวนคิดมีแต่ผู้คนชวนเชื่อกันเอาเชื่อฝ่ายไอ้โปรปาการดาไอ้โรคนู้นโรคนี้ก็มาแล้วไข้หวัดใหญ่บ้างไข้หวัดน้อยบ้างโอ้ยนั่นนะห้อยตัวล่าสุดนี่คืออะไรเดี๋ยวนะตัวล่าสุดนี่คืออะไรนะเดี๋ยวนะโรคอะไรของมันเนี่ย ในกระทรวงทบวงกรมก็มันมีอยู่กรมก็นี่หาแต่โรคใส่กัน กรมอะไรควบคุมโรคควบคุมได้จริงเลยมันควบคุมไม่ได้จริงนะตั้งชื่ออย่างนี้ได้ยังไงกรมเสาะแสวงหาเชื้อโรคไปอย่างพอรับได้ครับนี่